ให้ทุกคนได้ลองประเมินตัวเองว่าที่มา 2-3 วันนี้เราคิดว่าเราสิ่งที่เราได้มากที่สุดนะคือเรื่องอะไรครับสิ่งที่ได้ในการอบรมนะครับก็คือเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชนนะครับได้แล้วเอาเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นสิ่งที่ได้ก็คือเราทราบกระบวนการในการทำงานกับเด็กและชุมชนค่ะค่ะก็นอกเหนือจากความรู้และกลวิธีที่อาจารย์ได้แนะแนวแล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนๆนะคะสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้ก็คือรู้จักตัวเองมากขึ้นจากที่เคยมองเห็นว่าตัวเองเป็นแค่แก้วใบหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นองค์ก็ต้องเติมเต็มความรู้อีกมากมายเข้ามาเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดค่ะ3วันที่ผ่านมาถึงได้เข้าใจตอนที่อาจารย์ได้สรุปว่ามันเป็นพิธีการกระบวนการในการจัดลำดับความคิดเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็ศักยภาพของเราว่าเราจะสามารถที่จะนำตรงนั้นไปใช้ได้หรือเปล่านะคะก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะก็คือเคยเป็นผู้ปฏิบัตินะคะแต่ณวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสนะคะจากที่เป็นผู้ปฏิบัติรอรับการสั่งการนะคะก็ได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ได้พบกับพี่ๆนะคะในหน่วยงานที่แตกต่างเพราะปกติจะอยู่แต่กับเด็กกับศูนย์เด็กเล็กนะคะนี่เราก็ได้ภาคีหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็รูปแบบการทำงานที่ต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วก็จะพยายามค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ได้ความรู้ได้ความคิดแล้วก็ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นค่ะค่ะก็ได้หลักคิดแล้วก็ได้คำตอบว่าหลักคิดจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเราลงมือทำค่ะค่ะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้จัดระบบความรู้ความคิดของตัวเองให้เป็นระบบมากขึ้นค่ะค่ะได้หลักความคิดกระบวนการคิดแล้วก็ได้หลากหลายแง่มุมที่เรายังไม่เคยนึกถึงหรือว่าไม่เคยได้รู้ค่ะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างมากเลยค่ะก็ได้ประสบการณ์ต่างๆในการทำงานกับชุมชนว่าเราต้องไปทำยังไงอะไรมั่งอะไรอย่างนี้นะคะผมได้รู้จักปัญหาแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาครับผมได้โอกาสในส่วนของการเติมเชื้อไฟนะครับในความที่เราจะมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะไปถักทอชุมชนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้าถึงแล้วก็การลงมือที่จะทำนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่ความสำเร็จในที่สุดครับสำหรับผมนะครับก็ได้ฝึกคิดนะครับได้กระบวนการคิดเพื่อที่จะได้ให้ได้มีมุมมองที่กว้างมากขึ้นครับผมก็ได้หลักในการพัฒนาระบบความคิดของตัวเองในเชิงระบบมากขึ้นนะครับแค่นี้ครับครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกให้เกียรติมากล่าวปิดสักนิดหนึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับผมว่าเราหาโอกาสอย่างนี้ยากก็ค่อนข้างตอนแรกผมก็ค่อนข้างจะเครียดกับอาจารย์เหมือนกันผมกลัวนักศึกษาจะไม่มาจะอ้างเหตุจะอ้างเหตุติดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่างนี้ผมว่ามันโอกาสค่อนข้างหายากนะครับที่ทางอาจารย์แล้วก็มูลนิธิได้ทุ่มเทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในหลักความจริงแล้วเนี่ยนะครับพวกเราก็เป็นข้าราชการเนาะก็อาจจะมีความมีแนวคิดแล้วก็ยึดติดกับระบบจนบางทีบางครั้งเนี่ยเรามีหน้าที่บริการประชาชนก็จริงนะครับแต่เราก็ทำตามหน้าที่เฉยๆให้มันจบไปวันเป็นอาทิตย์เนี่ยครับผมว่าการทำงานกับท้องถิ่นเนี่ยผมว่าถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะครับเพราะเราอยู่บนพื้นที่เราอยู่ติดพื้นที่เราเป็นอะไรที่ชาวบ้านจะต้องได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วเนาะอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างวาตภัยอย่างของเทศบาลตำบลเมืองแก่เมื่อกี้นี่วาตภัยที่เกิดในช่วงวันหยุดพอดีก็พนักงานหลายท่านก็ไม่อยู่ก็ก
ก็มีบางส่วนที่อยู่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ต่างคนก็บางคนก็ไม่ได้มีหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งบรรเทาสาธารณภัยแต่ก็เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ต้องออกไปช่วยดูแลให้กำลังใจและช่วยเหลือพี่น้องอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นผมว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนหลักๆแล้วก็ต้องปรับวิธีคิดใหม่ว่าเราไม่ได้ข้าราชการบนอำเภอเนาะเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะปัดความไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบอ่ะส่วนใหญ่จะปัดว่าการช่วยเหลือในเบื้องต้นเบื้องอะไรเนี่ยเขามีสธในเขตเทศบาลก็มีอาจจะมีสธดูแลตรงนี้อยู่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาศัยฝ่ายการเมืองฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับเราในฐานะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเราก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนักการเมืองส่วนท้องถิ่นในส่วนของถ้าพูดถึงเรามีสำนึกความรับผิดชอบของตัวเองของความเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะยึดติดกับพี่น้องประชาชนดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่อย่างที่เห็นผ่านมาก็มันไม่อย่างนั้นนะครับนักการเมืองก็คือนักการเมืองเราก็รู้อยู่ระดับใหญ่ไปก็อีกแบบหนึ่งระดับเล็กๆมาก็อีกแบบหนึ่งระดับจิ๋วๆมาก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พัฒนากันไปนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็ขอชื่นชมนะครับหลายท่านทั้งวันนี้ผู้บริหารของอบต.บางอบต.ไม่มาเนาะก็ท่านอาจจะมีภารกิจเหมือนผมนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วผู้บริหารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปีกตัวยากนิดนึงนะครับในกรณีที่มันอยู่ติดพื้นที่แล้วก็อยู่ในสังคมของชุมชนนะครับก็ปัญหาไม่ใช่ปัญหาทั้งงานหลวงงานราชสังคมงานศพงานบุญงานอะไรทุกอย่างผู้บริหารต้องเข้าได้เข้าถึงนะครับต้องเข้าไปดูแลนะครับหรือไม่ก็คอยให้กำลังใจกับชุมชนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นสภาวะต่างๆที่จะมันจะให้มานั่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็คงเป็นไปได้ยากนะครับก็ยังไงผมในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องขอพระคุณท่านอาจารย์ทรงพลกับคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับที่วันนี้ก็การอบรมก็เดินทางมาถึงวันที่3ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของเล็กแรกครับว่าเล็กแรก3วันต่อไปเดือนหน้าได้กำหนดได้ครับครับกำหนดอะไรไปแล้วเนาะก็เห็นเมื่อกี้คุยกับท่านปลัดว่ามีบางท่านก็จะว่าติดอบรมตรงนั้นตรงนี้นะครับอบรมไม่ยากเลยผมว่าอบรมไม่ยากอบรมก็เหมือนเดิมอบรมนะครับอบรมในเรื่องต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ไม่ได้อานิสงส์เฉพาะคนที่ไปเข้าอบรมถ้าเป็นเรื่องที่ดีมันก็ได้อานิสงส์ทั้งหมดของอปททั้งหมดเนาะคนไม่ได้ไปก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ไปกับเขาสักทีฉันไม่ได้ไปอบรมนี่เวลาเขาได้อะไรฉันไม่ได้กับเขาหรอกไม่ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างในหมวดของสิทธิประโยชน์นะครับท้องถิ่นใดได้ท้องถิ่นที่อยู่เนี่ยก็ครอบคลุมหมดก็คงได้อยู่กันทุกคนนะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรามาฉกฉวยโอกาสดีๆอย่างนี้เนี่ยมาเรียนรู้กับอาจารย์น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับครับวันนี้ก็คงจะขอชื่นชมถือว่าเป็นนักศึกษาหรือเปล่าอาจารย์ถือว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนดีนักศึกษาอะไรนะมันเท่กว่านะเป็นนักเรียนมันโตหน่อยพูดนะมันเด็กหน่อยเป็นนักศึกษาน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นนะครับมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เรามีโอกาสนะครับเรามาเรียนหลักสูตรนี้ก็ถือว่าเราได้นวัตกรรมเราได้ทักษะได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้มอบให้เปิดเผยเคล็ดกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่จะเข้าสู่ชุมชนในกลุ่มต่างๆในกลุ่มงานต่างๆที่เข้ามาตรงนี้ผมว่าพวกเราได้โอกาสดีกว่าหลายๆคนนะครับก็หวังว่าจะนำความรู้และเทคนิควิชาการตรงนี้ซึ่งได้ไปในช่วงแรกตรงนี้เนี่ยเอาไปปรับนะครับเอาไปปรับแล้วก็ไปวิเคราะห์ในส่วนต่างๆที่อาจารย์มอบหมายให้ไปแล้วก็สอนให้ไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะจบแล้วนะครับเหลืออีกตั้งนานนะครับ
ฉะนั้นเทคนิคต่างๆเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของทางมูลนิธิก็ดีหรือทางของท้องถิ่นก็ดีผมคิดว่าโครงการนี้น่าจะนำไปสู่ความสำเร็จสร้างชุมชนสร้างชุมชนสร้างสังคมให้เข้มแข็งให้ดูดีให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยลดถดถอยลงนะครับแล้วก็ทำอะไรดีๆให้กับประเทศชาติไปสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่อบรมเหนื่อยมา3วันแล้วก็ผมขอปิดการอบรมหลักสูตรนักทักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวครั้งที่2เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ